จะขอเข้าสู่ช่วงแรกของงานสัมมนาเลยนะคะซึ่งก็คือ,อาการบรรยายโดยดรพงวิภาหล่อสมบูรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญรดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานคณะกรรการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมหรือสกสวนะคะหัวข้อของการบรรยายนะคะก็คือบทบาทของสกสวต่อการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเรียนเชิญดรพงวิภาค่ะ ประวัติโดยย่อของดรพงมิพานะคะสำเร็จการศึกษาเป็นเอกจาก Graduate School of Life Environmental Studies University of t Sukuba นะคะญี่ปุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเยนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะต้องขอขอบคุณทางดรวันนีนะคะแล้วก็ทางท่านวิทยกรแล้วก็ท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ วันนี้ก็ในานามของสกสวนะคะจะมาขอพูดถึงบทบาทของสกสวในการรับมือหรือว่าแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเป็นแบลงสภาพภูมิอากาศหรือที่พวกเราเริ่มเคยชินกับคําว่าภาวะโรครวนนะคะไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวนะคะรวนไปรวนเรไปหมดเนยนะคะค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แตะทางด้าน ccsccus มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางวิทยากรอีก3ท่านจะพูดเรื่องนี้นะคะอะก็เริ่ม เริ่มจากจริงๆพวกเราอยู่ในวงการแผนงานอยู่ในกระทรวงอวกันอยู่แล้วนะคะบางท่านนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่แต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปีนี้2,566ถึง2,570นะคะซึ่งในแผนเนี่ยนะคะคือเดิมทีเนี่ยส่วนงานต่างๆเนี่ยก็จะมี ต่างจากเนี้ยนะคะปัจจุบันเนี้ยส่วนงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยการที่ว่าให้ทางส่วนสวชเนี่ยนะคะเป็นดูทางด้านนโยบายนะคะแล้วก็มีสกสวนเนี่ยมาช่วยเป็นเลขานุการในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนวิจัยว,ว,ว,วิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็ส่งผ่านไปให้หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนนะคะหรือที่เราเรียกว่า PMU เนี่ยซึ่งมีทั้งหมด ก้าหน่วยงานนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสกวสวเนี่ยก็จะให้เงินสนับสนุนในการทำวิจัยเนี่ยนะคะโดยการผ่านที่เราเรียกว่า Fundamental Fund ั Fund นะคะหน่วยงานกลมกองต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนววนอด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,เราเนื่องจากการเชื่อมโยงอย่างนี้นี่เองนะคะทำให้บทบาทของเราเนี่ยนะคะบทบาทที่สําคัญก็คือในการขับเคลื่อนแผนววานาเนี่ยนะคะ ซึ่งในแผนออโอเคอแผนววเน,น,นี่ยเป็นแผนระดับสามนะคะคือแผนระดับแรกเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ิบปีนะคะระดับ2ก็คือแผนของสภาพัฒนะคะแผนความมั่นคงต่างๆนะคะแล้วก็ระดับ3กมคือแผนระดับกระทรวงนะคะนี้แผนววเน,น,น,นี่ยก็เป็นจริงๆไม่ได้เป็นแผนระดับกระทรวงนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสามารถ ครอบคลุมในทุกๆกระสรวงนะคะที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแผนระดับ3นะคะแล้วในแผนนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยจะมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์แรกเนี่ยว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยู่บนพื้นฐาน BCG นะคะ Bio Circular แล้วก็ Green นะคะซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้าน Climate Change โดยตรงก็คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องพลังงานนะคะกับยุทธศาสตร์เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เรื่องสุคุไลค์แคนด์มีก็จะอยู่ในยุทธศาสตร์นี้นะคะแล้วในส่วนยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยนะคะก็ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เนี่ยเกี่ยวตรงๆเลยนะคะเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทําอย่างไรให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ําขึ้นมานะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องคอนเทอเรสเซอร์นะคะก็การวิจัยขั้น ขั้นที่แบบเป็นขั้นแนวหน้านะคะเป็นที่จะผลักขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระดับคือก้าวพ้นนะคะในประเทศที่เป็นรายได้ปานกลางนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคนนะคะาีนี้ในที่บอกในยุทธศาสตร์แรกนะคะในยุทธศาสตร์แรกนี่ในเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ได้เรียนบอกนะคะกลุ่มพลังงานพลังใช้พลังงานพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนนะคะเรื่องเศรษฐกษิจหมุนเวียนนะคะเรื่อง EV mm. พวกนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่จะไปทําให้เกิดไอเน e ซีโร่ได้ในอนาคตนะคะคือการาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะก็มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับรับทุนนะคะอย่างเช่นบพคนะคะหรือว่า บพอร์กก็คือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านความความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะแล้วก็ NIA ก็นวัตกรรมนะคะสถาบันนวัตกรรมนะคะแล้วก็สะวะกรรก็ในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะแล้วก็มีหน่วยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น t ีเซลหรือสถาบันวัคซีนเป็นต้นนะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะ มันขับเคลื่อนยากนิดนึงโอเคอันนี้เป็นยุทธาศาสตร์ที่2นะคะที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับาทางด้านาสังคมคาร์บ,บอนต่ำนะคะซึ่งก็จะไปอยู่ในแผนนะคะที่แผนที่10เ,เ,ปเป็นแผนที่14กับแผนที่15เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะ ออโทษค่ะเป็นแผนที่ 15, บ6้นะคะก็ในเรื่องเกี่ยวกับว่าทําอย่างไรให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะคะหรือแล้ก็แผนที่16เนี่ยก็คือเรื่องภัยพิบัติตอนเกี่ยวกับภัยพิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆการรับมือภัยพิบัติการทําเรื่อง adaptation เนี่ยนะคะการปรับตัวการเป็นสังคม r e s i ซเ e n ยนะะพราะนั้นก็จะอยู่ในแผนที่ 15, 16นะคะแล้วก็ อย่างที่ได้เรียนบอกนะคะในยุทธศาสตร์นี้นะคะสิ่งที่โฟกัสสาคัญอันนึงก็คือเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะพยายามแล้วโอเคโอเคค่ะทีนี้ แผนนะคะในแผนที่15เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าจัดการนิเวศเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําป่าไม้ที่ดินนะคะแล้วก็จัดการทางด้านาาทะเลนะคะชายฝั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมทําอย่างไรถึงจัดการกับบลพิษระบบนิเวศบลพิษทางภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีการยกระดับการใช้ทรัพยากรวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็ circular e c o n o ก็อยู่ในนี้เช่นกันนะคะสส่วนเลยนะคะแล้วก็ การผลิตและก็บริโภคที่ยั่งยืนนะคะทั้งในเขตเมืองแล้วก็ชนบทนะคะทั้งหมดนี้ก็แล้วก็รวมถึงาการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วยนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกนะคะแล้วกอ็อยู่ในแผนที่16นะคะแผนที่16กเนี่ยก็ลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะคะ ซึ่งอาจจะเกิดจาก2ทางภัยพิบัติธรรมชาติกับภัยพิบัติที่เกิดจาก climate change นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับมลพิษทั้งหลายนะคะจะเห็นว่าถ้าท่านทํางานวิจัยทางด้านใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับแผนเหล่านี้นะคะท่านก็สามารถที่จะขอรับทุนได้จากหน่วยหน่วยบริหารและจัดการทุนนะคะวอชอบพคออบพคนะคะบพอทอนะคะ,ะได้ได้หมดทุกทุกหลักเลยนะคะ สามารถขอได้นะคะคราวนี้แล้วทําไมาทางสกสวเนี่ยฮะถึงได้ต้องมาเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ CCS CCUS เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทางโครงสร้างของสกสวเนี่ยมีทีมวิชาการทางด้านของสกสวแล้วก็มี strategic agenda team นะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง strategic agenda team เ,เนี่ยนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า Set น่นะคะ เป็นหน่วยที่ว่าจะต้องมาดูซึ่งตอนนี้ท่านท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์ดรโสภารัตน์ท่านเป็นประธานของคณะอยู่เนี่ยนะคะก็จะต้องมาดูว่ามีงานที่ติดตามสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์ทางด้านเดินสิ่งแวดลลอมต่างๆเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีงานทางด้านวิชาการเช่นการทำโรถแมพนะคะการทำไวท์เพเปอร์การทำคอนโซลเทียมต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะจัดทำให้ให้เกิดแผนขึ้นมาและแผนนั้นน่ะ จะได้ส่งต่อไปว่าแล้วงบประมาณเนี่ยควรจะจัดสรรอย่างไรแล้วก็หน่วยบริหารจัดการทุนเนี่ยควรจะจัด p r i o r i t i ในเรื่องต่างๆอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็เน้นอยู่3าธีมนีะคะธีมที่สำคัญก็คือเรื่อง climate change นะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่อง a d a p เรื่อง biodiversity นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ sustainable consumption and production นะคะเพราะว่า น่าจะเป็นธีมที่ถือว่าเป็นธีมทางด้านความยั่งยืนที่ตอนนี้สําคัญที่สุดในโลกนะคะเ,เงินทั้งหลายนะคะงานวิใจัยในโลกเนี่ยตอนนี้เงินทั้งหลายเนี่ยจะให้มากที่สุดก็คือให้กับไบโอ i ดเ r s ร t y นะคะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะคะตามมาด้วยเรื่อง Climate Change นะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการ ผลิตและการบริโภคต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น3ามทีมที่เป็น3ามีมหลักสําคัญของโลกแล้วก็เราก็เอามาดูในในกรณีระดับของประเทศไทยด้วยนะคะว่าในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยสถานการณ์เรื่องเหล่านี้ไปถึงไหนนะคะโดยที่ทางทีมวิชาการของสกสวก็ทํางานร่วมกับทางทีมเซตสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็จากการที่เราดูเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยงานเรื่องคลายเม e ดมิ a t เอคือ Climate change เนี่ยถ้าพูดกันในวงที่เขาเรียกว้างๆน,นะคะจะแบ่งออกเป็น2อ,อขาสหลักนะคะขาหนึ่งก็คือการ Mitigation ก็คือการลดก๊าซซึงกระจกนะคะทำอย่างไรก็ตามให้เกิดการลดก๊าซซึงกระจกให้ได้เพราะก๊าซซึงกระจกเป็นสาเหตุข,ของอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะ และอีกขานหนึ่งก็คือแล้วจะปรับตัวให้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะปรับตัวอย่างไรนะคะจะทำอย่างไรให้ไปสู่สังคมที่มีความยืดหยุ่นสูงในเรื่องการปรับตัวซึ่งพาร์ทนี้เราก็เรียกว่า adaptation แล้วก็ไปสู่ climate r e s i l i e n นะฮะเพราะนั้นจะมีอยู่สอง,สองขาหลักนะคะที่เป็นขากว้างๆเราก็มาดูทางด้าน mitigation นะฮะ,ะ,ะ mitigation เมืองไทยเนี่ยาจากาจากการศึกษาะะที่สพให้ทาง ท่านอาจารย์บัณฑิตเนี่ยได้มีการศึกษามาเนี่ยนะคะก็แล้วเราก็ทาเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นการที่ประเทศเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยนะคะในยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีการที่ว่าจะลดกา๊าซรึองกระจกได้จากภาคส่วนใดบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งภาคพลังงานซึ่งมีการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกสูงสุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบตอนนี้อยู่ที่ประมาณ69%ของการปล่อยกา๊าซรึองกระจกในประเทศไทยซึ่ง ตอนนี้ปล่อยอยู่ที่ประมาณ3 7 2ล้านตันนะคะ,ะพลังงานไป69%ละแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นพาร์ทอินดัสเทรียลเอ่อพโรเซสแนโปรดักต์ยนะฮะพวกที่มีปริยาเคมีภายในอุตสาหกรรมการใช้พวกสารพวก r e ฟิวเรนทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ยก็อไมอ่ประมาณอยู่ที่ประมาณ6%นะฮะ7%แต่ที่ตามพลังงานมาคือภาคเกษตรนะคะภาคเกษตรเนี่ยปล่อยก๊าซซื่นกระจกอยู่ที่ประมาณ15% ะะสุดซึ่ง50%ของการปล่อยก๊าซเซอนกระจกอยู่ที่การทำนาข้าวนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องปศุสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าถ้าอย่างนี้ในกรณีประเทศไทยเนี่ยนะคะในเรื่องพลังงานซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งปล่อยก๊าซเือนกระจกสูงสุดเนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน เอ uh, e r g y Use uh, r g y use ทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็ไปที่ Renew นะคะการใช้พลังงานทดแทนนะคะการที่มีการที่ uh, ใช้เอ uh, g y e f f i c i e n c y นะคะการประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีของ IPPU เนี่ยก็ไปมองเรื่องเกี่ยวกับไอ i t u t e การใช้วัสดุทดแทนนะคะพวก f r y e s h เนี่ยซึ่งมาใช้ทดแทนไอในพอร์ตแดนซี m e n ตของอการผลิต ปูนอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าการลดไอ้พวกาสารที่เป็นสารพวกสาร SFC ทั้งหลายที่เป็นพวก Refrigerant นะคะพวกสารคูลิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนภาคเกษตรต่างๆนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้โฟกัสนะคะแต่เพราะเวลาจำกัดแต่อยากจะเรียนว่า แผนต่างๆเนี่ยนะคะเราก็มาดูเราก็มากลางว่าแผนที่สําคัญมากๆเนี่ยนะคะซึ่งประเทศไทยอาจจะต้องพยายามแอดชีฟนะคะอย่างเช่นแผนพลังงานเนี่ยเราจะ,ะเราจะไปถึงไฮโดรเจนได้หรือ,อยังนะคะคือมันมีเริ่มมีงานวิจัยทางด้านไฮโดรเจนเกิดขึ้นมาแต่ก็ยังมีน้อยนะคะงานวิจัยในการที่เราลดการปล่อยเนี่ยนะคะเราแล้วก็เพิ่มการดูดกลับเนี่ยนะคะปัญหาคือตอนนี้เนี่ย เรายังปล่อยอยู่เพราะว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเรายังเติบโตอยู่เพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเพิ่มผัพาดของการดูดกลับซึ่งจะมี2ส,ส่วนดูดกลับโดยใช้ nature based นะคะก็คือต้นไม้ป่าไม้นะคะพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งอันนี้รัฐมีนโยบายอยู่นะคะกับอีกอันนึงก็คือดูดกลับในแง่ของการใช้เทคโนโลยีที่สําคัญก็คือ C C U C C U S นะคะ การเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าคาอนกอกไซายไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดักมันเก็บมันแล้วก็กักมันนะคะไม่ให้มันออกไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอมริากาศคราวนี้ทั้งสองอันเนี่ยงานวิจัยเนะะี่ยฮะเท่าที่มองเนี่ยก็ยังมีงานวิจัยไม่มากนะักนะคะงานวิจัย C C U เริ่มมานะฮะงานวิจัย C C S เนี่ยน้อยมากต้องพูดจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทเอกชนเพราะว่า C C S เนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่ามิดเทอร์ ใกล้ๆเนี่ยต้องรีบทำแล้วต้องรีบเอาเอา,เอามากอดน,นะคะ CCU เนี่ยเป็นปลายปลายเพราะว่าเนื่องจากว่าจะต้องพยายามกักเก็บก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเขา,าจะจะเรียวกว่าไงรถเทคโนโลยีเนี่ยฮะมันเริ่มมีความพร้อมแล้วก็คือ,อใช้เทคโนโลยีทันสเฟอร์อย่างเดียวนะคะก็อาจจะอยู่ได้นะคะแต่ในกรณีขนาดาที่ CCU เนี่ยจริงๆเรามีโอกาสมากมายนะคะเรามีนักวิจัยเก่งๆอย่างของสวชสวทชเนี่ยนะของนานเทคนะคะของ จุลาของกเกษตรนะคะของวิสเทคนะคะเรามีนักวิจัยเก่งๆซึ่งกำลังโฟกัสทางด้าน CCU นะคะทำทำอย่างไรถึงจะทำให้งานวิจัยเหล่านั้นนะคะไปตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศเพื่อทำให้ประเทศไปถูกเน t ซีโรได้นะคะก็เลยเกิดแผนแล้วเราก็ไปดูงานวิจัยต่างๆที่มีนะคะก็เกิดแผนอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันไม่ไปนะคะพยายามอยู่นะคะโทษนะคะเขาเตือนมาแล้วว่าเวลาหมดนะคะโอเค อมยากมากเลยค่ะจิมถูกแบบน้โอเคฮะก็แล้วก็เกิดการวิจัยอันนี้นะคะโดยเป็นงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับาการที่จะทำเทคนิคโรดแมปนะคะเพื่อที่จะดูซิว่าไอเรื่อง C C S C C U S ในประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะวางแผนอย่างไรนะคะเพราะว่า ตามแผนนะคะยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นโลคาบอนหรือเราจะเป็นเนทซีโรหรือว่าคาร์บอนนิวทรอลตี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่มใส่เข้ามาเจ้า CCUS เนี่ยนะคะจะริ่มเริ่มใส่เข้ามาในแผนในปี2040นะคะแล้วก็ต้องพยายามดักจับไอเจ้าก๊าซือนกระจกให้ได้ประมาณ40ล้านตันตามแผนนนะคะทีน,นี้เนี่ยแผนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเทคนิคโรดแมปรองรับเนี่ยนะคะ มันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันก็คือแผนใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีการทําวิจัยเพื่อที่จะรองรับแผนเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาทางสงกสวเนี่ยก็เลยมีการออกเอาอาจีเขาเป็นลักษณะของการให้การสนับสนุนสวทชนะคะในการทำเทคนิครดแมปอันนี้ซึ่งร่วมกับทาง Alliance ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะคะ เพื่อทำโรดแม p ออกมาว่าไอ้ส่วนเทคนิคไอ้ส่วนเทคโนโลยีเนี่ยควรจะไปถึงไหนควรจะผลิตโปรดักอะไรนะคะควรจะอย่างกรณีจะวาง t a r ์เก็ตอย่างไรแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะว่า2040เนี่ยอันนั้นแผนจะต้องเข้ามาแต่มันไม่ทัน นะคะตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะจริงๆแล้วพวกเราในวงการรู้กันว่ามันควรจะเข้ามาตั้งแต่2 0 3 0ูนย์สามศูนย์ด้วยซ้ำนะคะซึ่งตอนนี้กําลังทาอยูอ่เข้าใจว่าเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้ทราบรายละเอียดจากทางด้านอาจารย์วันเนียนะคะว่าทาทาอะไรไปบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานที่สกสบเนี่ยรู้สึกภูมิใจล่วงหน้านะคะเพราะว่าภูมิใจขอภูมิใจล่วงหน้าเพราะว่าน่าจะเป็นรถแบบ ทางเทคนิคอลรถแมพที่สําคัญของประเทศนะคะเพื่อที่จะวางแผนต่อว่าประเทศเราควรจะโฟกัสในงานวิจัยทางด้านไหนงบประมาณควรจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปช่วยให้ประเทศเนี่ยเป็น net ซ e r o ได้อย่างไรบ้างนะคะทว mm hmm. นี้ต่อไปนะคะในเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่าการดักจับเมหาการกักการที่ ส่วนลดเนี่ยต้องลดอยู่แล้วนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกทําอย่างไรถึงจะกักเก็บให้มากที่สุดมีอยู่2ทางทางหนึ่งคือใช้ทางด้านเทคนิคนะคะซึ่งเราพูดถึงเรื่อง C C S C C U S นะคะอีกทางหนึ่งก็คือใช้ nature based solution เนี่ยนะคะก็คือว่าการที่ใช้พวกต้นไม้พื้นที่สีเขียวทรานนี้เนี่ยแผนพื้นที่สีเขียวป่าบกมีนะคะมีการจะอ่าในการที่ว่าสนับสนุนให้อ่าไปปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐแล้วได้คาร์บอนเครดิตอะไรออกมาเริ่มมีแล้วก็หลายๆคนสนใจแต่ท่านนี้เนี่ย มันขาดไอแหล่งที่สำคัญนะฮะซึ่งงานวิจัยเราเนี่ยก็น้อยก็คือเรื่องบลูคาร์บอนนะฮะงานวิจัยอะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรในน้ำแล้วมันดูดซับกา๊าซเนกระจกได้นะฮะในขณะเดียวกันมันจะเป็นแหล่งทางด้านไบโอ i ดเวอ์ซิตี้ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้เรายังมีน้อยเรายังขาดอยู่เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอ,อปีงบประมาณหน้าเนี่ยเรากำลังจะ ทำโรดแมปนะคะในเรื่องนี้อีกเช่นกันนะคะเพื่อเสนอให้ภาครัฐว่าเอะเร,เราในกรณีการใช้เนเจอร์เบสโซลูชันในในแง่ของ Blue Carbon เนี่ยนะคะมันจะ,ะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นต่อไปนะคะอันนี้งานต่อไปก็จะเป็นงานในส่วนของอะดัปเทชันนะคะงานในส่วนของ a d ดัปเทชันเนี่ยก็จริงๆมีงานวิจัยค่อนไม่เยอะนะคะพันกว่าเรื่องนี้ไม่เยอะนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องน้ำนะคะแล้วก็งานวิจัยทางด้านอะดัป ม,มันขาดไปแสดงว่าไม่ให้พูดต่อโอเคค่ะ <laughs> ม,มันหายไปแต่จอยังมีอยู่นะคะโอเคอ่ะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะจบละคะเขาบอกว่างานวิจัยทางด้าน adaptation คือการปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สังคม resilient นะคะก็พบว่ามันยังมันมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่งานวิจัยพื้นฐานนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกต่อยอดต่อไปนะคะแล้วก็อจอเล็กมีนะคะแต่จอใหญ่มัน มีปัญหานะคะโอเคค่ะหรือวอร์นิ่งค่ะขออีกสไลด์หนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็สุดท้ายไม่ประหาผู้จำไดก้ก็อีกอีกสไลด์หนึ่งเนี่ยว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องด้วยเกี่ยวกับว่าคนนะคะเรายังมีคนนะคะที่มรรคพิจารณาที่ทำงานทางด้าน ที่ทำงานทางด้าน Adaptation เนี่ยนะคะยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็เรื่องนอกจากเรื่อง Adaptation แล้วเนี่ยนะคะก็ยังขาดในเรื่องเกี่ยวกับ Climate p olic y ในแง่ของเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นต้นน่นะคะเพราะนั้นเนี่ยโดยสรุปน,นะคะก็บทบาทของสกสวเนี่ยนะคะก็คือทำอย่างไรเนี่ยนะคะให้เกิดการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ แผนเอางานวิจัยเนี่ยฮะไปช่วยในการขับเคลื่อนแผนชาติน,นะะเพื่อให้แผนชาติเนี่ยบรรลุสู่การเป็น Net Zero ร่คาร์บอนได้นะฮะ n r t z m r s s m o s s i o n แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นสังคม r e s i l i นเซ่ยนะฮะจุดที่ขาดที่เราเห็นอยู่ก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่กักเก็บนะคะอย่างที่ได้เรียนบอกก็คือพาร์ท c CS c c u s CC US, ซึ่งตอนนี้ทำรถแมปนะคะทางสาวทอชอช่วยทำรถแมปอยู่นะคะกับ Alliance ทั้งทั้งปร่งนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นการกเก็บโด,ดยการใช้เนเจอร์เบสโซลูชันเนี่ยนะคะก็ยังขาดอยู่เดี๋ยวกำลังจะทำนะคะส่วนของ Adaptation เนี่ยเดี๋ยวเรากำลัง Mapping ดูนะคะว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่ขาดนะคะแล้วก็จะได้เอามาเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับทราบต่อไปอะคะ่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ค่ะก็ขอบระคุณดรพงวิภามากๆเลยนะคะที่สามารถท,ท,ที่ทำให้พวกเราเห็นนะคะว่าสกสวมีบทบาทในการอุดช่องว่างทางความรู้ให้กับประเทศไทยอย่างไรนะคะที่จะนำไปสู่ความเป็นกลางนะคะ้คมันได้